อินบ็อกซ์แตกของจริงอ่ะไม่มีการอวยดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะคะก็ลงไปหลายรอบแล้วนะก็ยังเห็นรอยแดงอยู่ดีสรุปหลังจากใช้ครั้งแรกชอบไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเปิดคลิปกันแบบหน้าสดมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะพิมจะมารีวิวคูชั่นที่ตอนนี้โอ้โหกระแสแรงมากๆแล้วก็แบบเพื่อนๆที่ติดตามพิมก็คืออยากให้พิมรีวิวตัวนี้มากๆเลยนะคะก็จัดไปนะคะรักคนดูอยู่แล้วพิมก็สั่งซื้อนะคะแล้วก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะคะกับคูชั่นโจวิน่าตัวนี้เลยนะคะคือแบบอินบ็อกซ์แตกของจริงอ่ะ wow. เดี๋ยววันนี้นะคะมาดูกันว่าพิมจะรู้สึกยังไงกับคูชั่นตัวนี้นะคะแล้วก็รีวิวเรียวๆอีกแน่นอนนะคะไม่มีการอวยดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าผลลัพธ์ของโจวิน่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่พิมพ์ได้มาเมื่อวานนะคะพิมพ์ก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะก็เนี่ยยังมีความแบบพับยังสะอาดอยู่นะคะแล้วก็ข้างในยังไม่ได้แกะแผ่นซีลของเขามาเลยนะก่อนอื่นมาดูก่อนว่าคำเคลมของเขาอะเป็นยังไงบ้างนะคะกับตัวคูชั่นตัวนี้เนาะปกปิดเอาอยู่ทุกรอยสยบทุกปัญหาผิวนะคะแล้วก็ติดทนยาวนานเขาบอกว่าให้ความปกปิดระดับดีเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันตอนนี้พิมรู้สึกว่าผิวพิมอะค่อนข้างมีความแห้งมีรอยแดงมีรอยสิวนะคะแล้วก็ใช้ยาแต้มสิวฉะนั้นบางจุดอาจจะมีความแห้งได้นะอันนี้ก็จะไม่ได้โทษตัวคูชั่นนะถ้าตรงไหนมันมีเป็นเกิดคราบนะแต่ว่าส่วนไหนที่พิมรู้ว่าเออพิมไม่ได้ทาเจลแต้มสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความเป็นคราบก็เดี๋ยวพิมก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งเนาะที่เขาบอกว่าสยบทุกปัญหาผิวสิวเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่เนี่ยพวกแบบรอยสิวจุดด่างดำฝ้ากระใต้ตาค้ำคุมมันปกปิดสบายผิวติดทนโอเคพิมก็จะมาดูว่าสำหรับคำเคมทุกอย่างที่เขาบอกมาเนี่ยมันจะตามคำเคมหรือเปล่านะคะพิมพ์นะคะใช้เป็นคูชั่นเบอร์03นะคะสี Warm Ivory คือจริงๆแล้วอะตอนที่พิมพ์ใช้รองพื้นของเขาพิมพ์ใช้เบอร์02นะคะแล้วก็คือพิมพ์มาเปิดเทียบตารางมาดูใช่ไหมว่าถ้าพิมพ์ใช้รองพื้นของเขาเบอร์02แล้วพิมพ์จะต้องใช้คูชั่นของเขาเบอร์ที่เท่าไหร่เขาก็บอกว่าใช้เบอร์03ก็ได้หรือว่าใช้เบอร์04ก็ได้คือถ้าตอนที่ใช้รองพื้นของเขาเบอร์02เรารู้สึกว่าเออหน้ามันผ่องโอเคแล้วอะไรเงี้ยเราชอบแล้วอะให้ใช้คูชั่นเบอร์03นะคะแต่ว่าถ้าตอนที่ใช้รองพื้นเบอร์02เรารู้สึกว่าเออมันค่อนข้างสว่างไปเลยก็ให้ใช้คูชั่นเบอร์04ซึ่งพิมอ่ะรู้สึกว่าความที่คุณแก้มเนาะเขาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วเขาทำแบรนด์ของตัวเองเขาก็จะรู้ว่าเออคำถามอะไรที่คนมักจะถามอะไรเงี้ยพิมก็ว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ใส่ใจนะพูดข้ามไปนะคะในเรื่องของแพคเกจจิ้งเอาจริงๆอ่ะวางไว้เฉยๆแพคเกจจิ้งสวยนะแบบวางไว้ก็สวยแต่ว่าคือด้วยความที่ราคาเท่านี้คือราคา590ใช่ไหมตอนพิมซื้อมาจัดโปรอยู่นะคะคือจริงๆมันก็ไม่ได้แพงหรือไม่อะไรมากคือแพคเกจจิ้งก็ตามราคาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิมค่อนข้างติดคือแพคเกจจิ้งเขาอะเปิดค่อนข้างยากตอนแรกที่พิมได้มาคือแบบพิมเปิดไม่ออกนะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าโอเคเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้แต่ว่าเหมือนแบบพี่สาวก็หยิบมาลองดูอะไรเงี้ยเขาก็หาแบบเปิดไม่ออกเหมือนกันจากที่ประเมินดูจากตาตัวเองอะมันจะมีความแบบว่าค่อนข้างสว่างอยู่นะไม่แน่ใจว่าลงจากที่หน้าเป็นยังไงเนาะโอ้ยเนื้อเขาดีมากเลยทุกคนเนื้อคูชั่นดีนะคะมีความชุ่มชื้นนะ wow. สำหรับใครที่แบบกังวลว่าแบบเออหน้าแห้งแล้วจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพิมขอดูฟินิชก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ค่อยบอกว่าจะเหมาะกับคนที่แบบผิวหน้าแห้งมากๆไหมแต่ในเรื่องของลงไปครั้งแรกอะรู้สึกว่าเนื้อคูชั่นของเขาอะมีความชุ่มชื้นนะมันไม่ได้แบบเป็นเนื้อที่แบบแห้งมากแบบแมตต์มากขนาดนั้นนะแล้วก็ตัวพับนะคะไม่ได้กินคูชั่นมากขนาดนั้นก็คือไม่ใช่ว่าแบบแตะออกมาเท่าไหร่แล้วแบบหายไปกลืนหมดไม่ใช่นะในตอนนี้นะคะสีเบอร์03ค่อนข้างที่จะสว่างกว่าผิวพิมพ์นิดเดียวนะคะไม่ได้ดูว่าลอยเกินไปสรุปหลังจากใช้ครั้งแรกชอบไหมชอบนะคะชอบมากเลยด้วยเพราะว่าเรื่องของความผิวสวยให้เขาจริงๆนะผิวสวยมากทุกคนผิวเหมือนแบบผิวดีมาตั้งแต่เกิดนะคะ wow. แล้วก็อีกอย่างอ่ะคือพอความเป็นฟินิชที่มันไม่ได้แมตต์แห้งเกินไปอ่ะมันจะทำให้ผิวเราอ่ะยังดูมีความอิ่มน้ำอยู่นะคะมันดูให้มีความธรรมชาตินะคะเอออันนี้เรื่องของผิวสวยคือพิมพ์ให้ผ่านเลยนะแบบ10เต็ม10เลยนะแล้วก็ในเรื่องของความปกปิดนะคะก็อันเนี้ยอาจจะต้อง
บอกไว้เลยว่าคนที่มีรอยหนักๆรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยปกปิดได้พอใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้ดีคือคำเคมของเขาคือปกปิดดีเยี่ยมใช่ไหมแต่ว่าอย่างของพิมพ์อ่ะมันก็ปกปิดแบบโอเคอ่ะเพราะว่ารอยพิมพ์มันอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ในขณะที่รอยไม่ได้ชัดมากก็ยังปกปิดได้ไม่เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้พิมพ์ซูมให้ดูก็จะเห็นตรงนี้ก็ยังมีรอยอันนี้ขนาดถ่ายไกลๆก็ยังเห็นเนาะว่าแบบก็ยังมีรอยแบบจางๆนะคะก็อย่างที่บอกว่ายังไงก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่ดีนะคะแต่ว่าใครที่รอยแดงหนักมากๆหรือว่ารอยดำหนักมากๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะปกปิดได้แค่พอใช้นะคะเขาคงหมายความถึงแบบปกปิดดีเยี่ยมคือคนที่ไม่อาจจะไม่ค่อยมีรอยอะไรเลยมั้งนั่นแหละคือปกปิดได้แต่ไม่ได้ดีเยี่ยมขนาดนั้นนะคะแล้วก็พอเป็นสิวแล้วทาผลิตภัณฑ์รักษาสิวหรือว่าผิวบริเวณนั้นแห้งอ่ะมีความเป็นคราบนะก็จะมีความแบบเป็นคราบนิดนึงอันนี้ก็อาจจะต้องบำรุงนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุชชั่นนะว่าเขาทำให้เราเป็นคราบหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าผิวหน้าของพิมพ์ตอนนี้ก็คือมันมีสิวเนาะแล้วก็ตรงบริเวณที่มันเป็นคราบเนี่ยก็คือว่ามันแห้งนะคะก็เราก็ต้องดูนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยคือรองพื้นทำให้เป็นคราบหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องดูผิวเราก่อนนะอันนี้แบบไม่ได้ทำให้มันเป็นคราบนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าแบบจบวันแล้วเนี่ยตรงไหนจะเกิดคราบขึ้นอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าข้างจมูกพิมพ์มันจะมีรอยแดงใช่ไหมคะสองข้างก็ลงไปหลายรอบแล้วนะก็ยังเห็นรอยแดงอยู่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมันก็จะได้เห็นว่าแบบคูชั่นเขาก็ไม่ได้ปกปิดแบบดีเยี่ยมขนาดนั้นนะคะฟูลโคเวอร์เลยขนาดนั้นนะอย่างที่บอกนะคะว่าเบอร์3ของพิมพ์ใช้ได้โอเคเลยนะคิดว่าดอกก็คงจะสวยอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันจะไม่หน้าหมองเนาะอุ๊ยผิวสวยมากอ่ะเอ้ยอันนี้ชอบมากจริงนะรู้สึกโดยส่วนตัวรู้สึกว่าชอบมากกว่ารองพื้นอีกนะคะเพราะว่าเนื้อของตัวคุชชั่นค่อนข้างดีเลยก็เดี๋ยววันนี้ไปใช้ชีวิตก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูว่าตอนเย็นตอนกลางคืนหมดวันแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟินิชลุคมาให้ดูอีกทีหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จนะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนแล้วมาเจอกันแล้วนี่นะคะก็ฟินิชลุคนะคะแต่งหน้าเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนาะกับผิวพิมพ์ทำอะไรไปบ้างนะคะก็ลงคอนซีลเลอร์นะคะจุดบริเวณที่ต้องการปกปิดเนาะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาหรือว่ารอยสิวนะคะก็กลบไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็พิมพ์มีการเซตแป้งฝุ่นด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพิมพ์เป็นคนหน้ามันเนาะแต่ว่าก็เป็นแป้งเด็กธรรมดานะคะไม่ได้แบบคุมมันคุมเมินอะไรนะคะก็สามารถที่ยังจะเก็บผลลัพธ์ได้อยู่ดีนะคะว่าตัวเนี้ยจะติดทนขนาดไหนแล้วก็จะคุมมันขนาดไหนนะคะก็เซตไปแบบบางๆเนาะแล้วส่วนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะแต่ว่าจะบอกว่ารองพื้นเขาอะพอแห้งปุ๊บอะเขาจะมีความแมตนะคะคือพิมรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้แมตแห้งมากจนเกินไปนะคะตอนแรกที่ลงไปอะมันจะมีความแบบชุ่มชื้นนิดนึงเนาะแต่ว่าพอแบบระยะเวลาผ่านไปนิดนึงเขาก็จะเริ่มแมตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่หน้ามันหรือว่าหน้าแห้งเนี่ยก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าคนที่หน้าแห้งเนี่ยอาจจะต้องบำรุงไปก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะคนที่เป็นสิวนะคะก็อาจจะต้องบำรุงขึ้นเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะมีความเป็นคราบได้โอเคตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 11:30 แบบ 11:30 เป๊ะๆ เลยแสดงว่าพิมพ์น่าจะเสร็จประมาณแบบ 11:00 เนาะหลังจากที่ได้ลงผิวหน้าไปนะคะก็เดี๋ยววันนี้ทำนู่นทำนี่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนฟ้ามืดนะคะว่าผ่านไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ชอบมากผิวสวยมากทุกคนชอบมากเหมือนผิวดีอะตอนนี้นะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็คือมีความมันแล้วก็เหมือนเดิมนะคะอยู่ในระดับที่รับได้นะคะไม่ได้มันเกินไปนะแล้วก็คือพิมรู้สึกว่ายิ่งเขามันอ่ะเขายิ่งสวยทุกคนมันแต่มันดูแบบมันดูดีอ่ะมันไม่ได้มันเมือกอ่ะนี่ขนาดวันนี้นะคะพิมออกไปข้างนอกใช่ไหมไปทานข้าวแล้วพิมก็แบบใส่แมสอยู่ 2-3 ชั่วโมงข้างนอกอ่ะมันก็ยังได้ขนาดนี้ทุกคนแล้วก็รองพื้นนะคะไม่มีหลุดเลยความติดทนนี่คือติดทนมากเลยนะรองพื้นไม่หลุดเลยนะคะก็คงจะมีแค่แบบบริเวณขอบแมสอะที่เราแบบมีการเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงอื่นไม่หลุดเลยอ๋อแล้วก็ตรงคางค่ะแต่ตรงคางอะเห็นว่าหลุดแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าก็มันก็ใส่แมสอะทุกคนตรงคางหลุดแต่ว่าตรงคางรู้สึกเหมือนว่าจะมีสิวขึ้นนะสิแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าวันนี้ใส่แมสนะคะคือนอกจากคราบเมื่อเช้าอะทุกคนที่พิมพ์บอกว่าบริเวณสิวพิมพ์แห้งอะ
นอกนั้นก็ไม่มีเลยไม่มีคราบเลยทุกคน wow. เอาจริงๆใต้ตาก็ไม่มีคราบนะอ๋อมันก็ตกแหละแต่มันตกนิดเดียวตกแบบตกไม่น่าเกลียดเลยอ่ะได้เลยอ่ะพิมเป็นคนหน้ามันนะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็คือคุมมันได้ดีนะคะคุมมันได้ดีแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบว่าแมตต์ขนาดนั้นในระหว่างวันมันไม่ใช่ว่าแบบมันจะไม่มีความมันออกมาเลยแต่มันมีความมันแต่ว่ามันสวยมากเลยอันนี้ก็คือถ้าซับหน้าก็คือสวยเลยนะนี่นะคะหุยทุกคนผิวสวยมากเลยอ่ะคืออันเนี้ยตอนเนี้ยมันตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วพิมก็เปิดไฟอ่ะถ้าสมมติว่าเปิดไฟแล้วหน้ามันอ่ะมันจะเห็นเลยว่าแบบมันมากอ่ะแต่อันนี้มันแบบหุยทุกคนยังจึ้งอยู่คือสีปากคือไปหมดแล้วสีแก้มคือไปหมดแล้วแต่ว่าแบบหน้ายังสวยอยู่คิดถูกมากเลยนะคะที่เอาเป็นเบอร์3มาเนาะเพราะว่าตอนที่เขาดรอปลงมาค่ะเห็นไหมทุกคนพอดรอปลงมาปุ๊บแบบสีเข้ากับสีคอพิมเลยแล้วก็หน้าพิมอ่ะยังดูมีความผ่องอยู่นะคะถ้าพิมไปเลือกเบอร์4อ่ะก็น่าจะหมองอือทุกคนคือผิวสวยมากตอนแรกว่าจะไปซับหน้าให้ทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้ชอบผิวตัวเองมากเลยมันดูเป็นผิวจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปลองซับหน้าให้ดูแล้วกันนะคะนี่นะคะซับมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ซับแบบเยอะมากนะเพราะว่าพิมชอบความฉ่ำวาวของเขาจังเลยอ่ะมันดูเป็นแบบผิวสวยมากเลยทุกคนโอ้ยเล่นไฟหนึ่งดีมากถ้าถามว่าให้พิมเลือกรองพื้นโจวีนากับคุชชั่นโจวีนาพิมเลือกคุชชั่นนะคุชชั่นดีจริงทุกคนดีมากจริงไม่รู้จะอวยอะไรแล้วอ๋อติดอย่างเดียวเลยนะที่ไม่ชอบอ่ะก็คือมันเปิดยากจริงๆขนาดวันนี้พิมเปิดปิดหลายรอบก็ยังมีความรู้สึกว่าเปิดยากอยู่โอเคค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นรีวิวเดียวๆเลยนะคะกับคุชชั่นโจวีนานะคะที่ทุกคนขอมากันเยอะมากๆก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายดูดิปากคือปากซีดไปหมดแล้วอะแต่หน้าสวยอยู่